สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์คชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับเวลามีความรักเราก็มักทึกทักคิดว่ารักที่เรามีเป็นรักแท้ทั้งนั้นทั้งที่อาจจะเข้าใจความรักผิดทิศผิดทางอยู่ก็เป็นได้นะครับบางคนเข้าใจว่ารักแท้ต้องสมหวังรักแท้คือการต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาหรือเข้าใจว่ารักแท้ต้องไร้อุปสรรคทั้งปวงซึ่งมันไม่เป็นความจริงเลยนะครับแต่รักแท้จะมีคุณสมบัติอย่างไรลองมาเช็คสถานะหัวใจของเพื่อนกันดูนะครับว่ารักแท้ที่คุณกำลังมีอยู่นั้นเป็นรักจริงหรือแค่เพ้อฝันกันแน่นะครับนายรักแท้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรลองมาเช็คสถานะหัวใจของคุณกันดูนะครับก็รักแท้จะทำให้คุณอยากเห็นเขามีความสุขถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ในความสุขนั้นด้วยก็ตามนะครับหากคุณรักใครสักคนจริงๆคุณจะเต็มใจที่จะเห็นเขามีความสุขแม้ว่าคุณอาจจะไม่มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดหรืออยู่ในความสุขนั้นกับเขาด้วยนอกจากนี้หากคุณมีรักแท้จริงๆคุณจะเต็มใจให้เขาได้เติบโตเจริญก้าวหน้าและเต็มใจก้าวผ่านอุปสรรคด้วยกันไม่ทอดทิ้งกันในยามลำบากอีกด้วยนะครับรักแท้จะมีระยะห่างที่เหมาะสมรักแท้จะเว้นระยะห่างระหว่างกันเหลือช่องว่างให้แต่ละฝ่ายได้เจริญเติบโตงอกงามเสมอรักแท้ไม่จำเป็นต้องตัวติดกันตลอดเวลานั่นอาจจะทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกอึดอัดและยากที่จะก้าวผ่านไปข้างหน้าได้ความใกล้ชิดกันมากเกินไปอาจจะก่อให้เกิดความรู้สึกกดดันและหมดอิสรภาพที่จะมีชีวิตของตัวเองไปด้วยนะครับรักแท้จะเผื่อแผ่หัวใจไปถึงญาติสนิทมิตรสหายของอีกฝ่ายด้วยเมื่อคุณมีรักที่แท้จริงคุณจะเผื่อแผ่ความรักที่มีต่อตัวอีกฝ่ายรวมไปถึงครอบครัวพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายของเขาด้วยและยิ่งนับวันผ่านไปก็จะเป็นเหมือนญาติพี่น้องของเราไปด้วยเวลามีสิ่งดีๆใดๆก็มักจะคิดถึงและขอให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันไปตลอดนะครับรักแท้จะรักทั้งข้อดีและข้อเสียของเขาในเวลาเดียวกันในช่วงคบกันใหม่ๆแทบจะทุกคู่นะครับมองเห็นแต่ข้อดีจนมองข้ามหรือว่ามืดบอดต่อข้อเสียของอีกฝ่ายแต่เมื่อเวลาผ่านพ้นไปความตื่นเต้นลดลงความจริงก็ปรากฏต่อหน้าได้รู้จักตัวคนเป็นๆทั้งตัวทั้งในแง่ดีแล้วก็แง่ร้ายหากคุณมีรักที่แท้จริงจะยอมรับเขาได้ทั้งสองด้านในเวลาเดียวกันคือรักเขาในแง่ดีและให้อภัยเขาได้ในด้านร้ายๆนะครับรวมถึงโอกาสในการพัฒนาปรับปรุงไปด้วยรักแท้เริ่มจากรักตัวเองก่อนแล้วรักตัวเองคืออะไรรักตัวเองก็คือการยอมรับตัวเองให้ถึงขั้นขีดสุดทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียมองเห็นคุณค่าในตัวเองไม่ว่าคุณจะมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนสรรหาสิ่งที่ดีและคู่ควรให้กับตัวเองพร้อมทั้งพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าขึ้นไปในทุกด้านพร้อมกันเมื่อคุณรักตัวเองอย่างแท้จริงได้แล้วการมีรักแท้กับคนอื่นก็จะเป็นเรื่องง่ายนะครับแม้แต่คนโสดเองก็จะดึงดูดคนที่มีรักแท้และคู่ควรกับคุณเข้ามายังไงนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับรักแท้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรลองมาเช็คสถานะหัวใจของคุณกันดูที่นากาชิมะมาร์คชาแนลนำมาฝากเพื่อนกันในวันนี้แล้วเพื่อนลองเปรียบเทียบความรักที่มีในใจลองดูนะครับว่าใกล้เคียงกับคุณสมบัติที่กล่าวมาข้างต้นหรือเปล่าถ้าหากใช่คุณก็ได้เป็นเจ้าของหัวใจที่มีค่าแล้วไม่ว่าคุณจะสมหวังในความรักครั้งนี้หรือไม่ก็ตามนะครับอย่างไรก็ดีถ้าเพื่อนรับฟังข้อมูลนี้แล้วมีความคิดเห็นเพิ่มเติมประการใดหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนากาชิมะมาร์คชาแนลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆคนอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ